สวัสดีครับเพื่อนๆชาว The Nap Rider ครับพบกับอาร์ตเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมเจ้าหมวก CAX ทั้ง3รุ่นยอดนิยมนะครับแล้วก็หวังว่าวิดีโอตัวนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อหมวกที่เหมาะสมกับเพื่อนๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมเนี่ยการเลือกซื้อหมวกปั่นจักรยานสักใบหนึ่งเนี่ยผมคำนึงอยู่2สิ่งนะครับสิ่งแรกก็คือเราได้เขามาเพื่อประโยชน์อะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นในเชิงที่ว่าหมวกใบนี้เหมาะสมกับการปั่นในรูปแบบไหนนะครับเราจะใช้งานเขาเมื่อใดอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนที่2นั่นก็คือเรื่องของลุคนะครับว่ามันใส่แล้วเราชอบไหมนะครับเข้าหน้าไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ในมุมมองนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของแฟชั่นนิดหนึ่งสำหรับตัวผมเองเนี่ยวันนี้ก็จะมารีวิวทั้งหมด3รุ่นนั่นก็คือรุ่น Valegro Utopia แล้วก็ Protone นะครับซึ่งก็เป็น3รุ่นที่เรียกได้ว่ายอดนิยมมากๆนะครับทั้งในตลาดต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยคือแน่นอนเพื่อนผมนะต้องมีสักคนต้องมีสักรุ่นหนึ่งใน3รุ่นนี้ใส่กันนะครับหมวกทั้ง3ใบนี้คือผมเป็นคนเลือกซื้อมาเองใช้เองนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดครับโอเคครับเพื่อนๆและใบแรกที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือ CAX Utopia นั่นเองแน่นอนครับรุ่นนี้เป็นหมวก CAX ใบแรกที่ผมเลือกซื้อมาเลยนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นหมวกทรง Aerodynamic ซึ่งมันก็จะเหมาะกับจักรยานที่ผมมีอยู่นะครับแบบมัน Aero มากๆฉะนั้นหมวกใบนี้คือตอบโจทย์มากๆนะครับถ้าที่เพื่อนๆดูรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็เขาจะเป็นหมวกที่ทรงเขาจะเหมือนแบบหัวรถไฟหัวเครื่องบินนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยมันคือการตัดลมออกนะครับจะสังเกตได้ว่าพวกช่องลมของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับหมวกรุ่นอื่นๆนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นทรง Aerodynamic นั่นเองนะครับหมวกรุ่นนี้ผมจะหยิบมาใช้ในวันที่ผมต้องการปั่นทำความเร็วสูงๆนะครับแล้วก็เน้นเป็นทางราบเป็นหลักนะครับเพราะว่าจริงๆหมวกใบนี้ถ้าเทียบกับอีก2ใบเนี่ยจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนั้นก็น่าจะเป็นข้อเสียข้อดีของเขาเลยเพราะว่าตัวช่องระบายอากาศเขาน้อยเนี่ยแต่ว่าพอใส่จริงๆเนี่ยผมไม่ได้เจอปัญหานะว่ามันค่อนข้างอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันใช้งานได้โดยรวมดีมากและก็เป็นหมวกที่ผมชอบมากๆใบหนึ่งนะครับส่วนมากถ้าผมเลือกใส่เนี่ยจะเป็นการปั่นทางราบสักไม่เกินสัก100กิโลอะไรประมาณนี้ผมว่ายิ่งถ้าเป็นแบบสกายเลนหรือว่าออกถนนที่เป็นทางราบยาวๆนะครับไม่เกิน100กิโลเนี่ยผมจะเลือกใช้ใบนี้เป็นหลักเลยครับและราคาของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 8,700 กว่าบาทนะครับบนเว็บไซต์นะซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับสีแล้วก็ปัจจัยอื่นนิดนึงด้วยนะครับราคามันอาจจะต่างกันออกไปบ้างและนี่ก็คือ CAX Utopia ครับและต่อมานะครับเป็น CAX Valegro นั่นเองนะครับใบนี้จะเป็น CAX ใบที่2ที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับรุ่นนี้จะต่างกับรุ่นเมื่อกี้นะครับโดยสิ้นเชิงเลยมันเหมือนกับว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่น้ำหนักเบานะครับช่องระบายอากาศเยอะมากนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นคือถ้าปั่นแล้วรับรองแบบลมโชยเข้าหัวอย่างดีเลยนะใบนี้ก็จะเป็นใบหนึ่งที่ผมชอบใช้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเบาด้วยแล้วเวลาเราใส่เนี่ยบางทีเหมือนเราลืมไปเลยว่าเขาอยู่บนหัวเรานะครับใบนี้เนี่ยผมจะเลือกใช้นะครับในวันที่ผมต้องปั่นระยะทางค่อนข้างไกลนะครับอย่างเช่น140 150กิโลอะไรประมาณอย่างนี้ขึ้นไปนะครับหรือวันที่เราต้องการไปขึ้นเขาหรือไปปีนดอยอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ไม่รู้สิคือผมรู้สึกว่ามันเพิ่มความมั่นใจให้ผมนะเวลาเราเลือกใช้หมวกแต่ละใบในแต่ละสถานการณ์อย่างเงี้ยเหมือนมันช่วยเราทางจิตใจด้วยนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับราคาจะถูกกว่าเพื่อนเลยจะอยู่ที่ประมาณ 6,600 กว่าบาทนะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็คือแล้วแต่สีแล้วแต่อะไรด้วยนะครับราคาจะต่างกันไปนิดนึงและนี่ก็คือ CAX Valegro ครับและใบสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเจ้า Protone นั่นเองนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่า Proton นะครับเพราะว่ามันเหมือนมันอ่านได้2แบบอะไรประมาณนี้เนาะก็เจ้าหมวกใบนี้ผมซื้อมาเป็นใบสุดท้ายนะครับใบที่3เนื่องจากว่าผมส่วนตัวผมมองว่าเขาเป็นหมวกแห่งความสมดุลเลยนะในบรรดา3รุ่นทั้งหมดเนี่ยเจ้าเนี่ยมันเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่าง Utopia ซึ่งเป็น Aerodynamic สุดๆนะครับกับ Valegro ที่เป็นรุ่นแบบเบาขึ้นเขาอะไรประมาณนี้เจ้าเนี่ยมันเหมือนเป็นหมวกที่อยู่ตรงกลางนะครับทำได้ทั้งคู่ทรงค่อนข้าง Aerodynamic ดีนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศที่
ที่ดีนะครับเจ้าตัวนี้คือเวลาที่ผมจะเลือกใส่เขาเนี่ยผมจะเลือกใส่เวลาที่ผมเบื่อเจ้า2ตัวนั้นนะครับก็คือเจ้าตัวนี้มันสามารถทดแทนได้หมดในทุกสถานการณ์นะครับน้ำหนักก็จะเบาอยู่ประมาณกลางๆนะครับความแอโรไดนามิกก็จะอยู่แบบกลางๆนิดนึงนะครับทรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยจะเห็นคนใส่เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันใส่ค่อนข้างขึ้นหน้ามากเลยใส่ออกมาแล้วหน้าตาดีมากเลยนะครับเหมือนเป็นตัวที่บาลานซ์สมดุลสำหรับผมนะครับและผมจะใช้เขานอกจากนั้นเนี่ยก็จริงๆก็อย่างที่บอกไปคือได้หมดนะครับไม่ว่าจะปันทางราบไปขึ้นเขาไปอะไรก็เจ้าใบเนี้ยตอบโจทย์ทุกสถานการณ์เลยนะจริงๆถ้าเพื่อนๆเลือกที่จะมีหมวกใบเดียวเนี่ยผมมองว่าเจ้าโปรโตเน่เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยครับและเจ้าเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 8,200 กว่าบาทเท่านั้นเองครับโอเคครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนาะทีนี้มันมีสิ่งที่ผมอยากจะเล่านิดนึงเกี่ยวกับหมวกคาสนะครับคือที่ผมชอบเลยนะมันจะมีอยู่2จุดนะครับ1ก็คืออย่างเช่นตัวฟองน้ำด้านในของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างกระชับเข้ากับศีรษะของเราดีมากเลยนะแล้วก็มันสามารถแกะออกมาเพื่อซักล้างได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สะดวกมากๆเลยแล้วก็ถ้าสมมุติมันเละเทะมากๆเนี่ยเรายังสามารถซื้อเขามาเปลี่ยนได้ด้วยนะเรียกว่าสะดวกมากๆนะครับและอีกจุดนึงที่ผมชอบของหมวกคาสเลยนะอันนี้คือจะเหมือนกันทุกรุ่นเลยก็คือตัวล็อกด้านหลังตรงนี้ตัวนี้นะครับมันจะปรับระยะได้ค่อนข้างเยอะนะครับดึงเข้าดึงออกได้เนี่ยเพื่อให้เหมาะสมกับสรีระศีรษะตรงด้านหลังของเราเนาะแล้วถ้าเราเลือกที่มันเหมาะสมได้เนี่ยมันก็จะกระชับเข้ากับรูปศีรษะของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะมันจะมีลูกบิดตรงนี้นะครับที่คอยรัดให้แน่นขึ้นหรือว่าคลายตัวออกนะครับทำให้เราเลือกใช้ความแน่นได้เหมาะสมกับศีรษะเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็จะเป็นข้อดีนะครับที่ผมชอบสำหรับหมวกยี่ห้อนี้ครับและในส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมอยากเน้นย้ำเพื่อนๆนิดนึงเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแฟชั่นหรือว่าแคร์เรื่องลุคของตัวเองเนี่ยผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าเรื่องของหมวกเนี่ยอยากให้ไปลองก่อนนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยโอเคเราอาจจะชอบทรงแบบนี้แต่ว่าพอเราได้เข้ามาจริงๆเราลองใส่ดูแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้ากับหน้าหรือว่ารูปลักษณ์ของศีรษะหรืออะไรของเราประมาณนี้นะครับฉะนั้นผมแนะนำว่าควรไปหาซื้อจากร้านที่เขามีให้เราลองเนาะแล้วเวลาเราลองเสร็จปุ๊บเราจะได้ตัดสินใจได้หมวกที่เราชอบที่สุดจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากเน้นเลยคือถ้าเพื่อนๆนะครับมีแว่นจักรยานที่ใส่เป็นประจำนะครับเอาไปด้วยนะเพราะว่าบางทีที่ผมเคยเจอคือหมวกบางรุ่นอ่ะใส่กับแว่นบางอันแล้วมันก็ไม่เข้ากันเลยมันใส่ออกมาแล้วมันแบบมันไม่เข้ากันแล้วมันก็ไม่สวยเนาะทีเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราไม่ค่อยมั่นใจนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่อยากใส่หมวกใบนั้นหรือต้องไปเสียเงินซื้อแว่นอันอื่นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ไปหาร้านที่มีให้ลองนะครับและอย่าลืมเอาแว่นจักรยานของเราไปลองสวมด้วยครับว่าใส่ด้วยกันแล้วมันเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับหมวกแคสทั้ง3รุ่นนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอตัวนี้จะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจเลือกซื้อหมวกที่เหมาะสมกับเพื่อนๆได้มากที่สุดนะครับและหากเพื่อนๆนะครับชอบวิดีโอสไตล์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง The Nap Rider ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมและทีมงานเป็นอย่างมากเลยนะครับและหากใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ